สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์น้ำจริงครับเนาะนี่พามาดูบอดี้ของเราครับสำหรับชั้นแรกก็หมดไปแล้วนะครับเนาะชั้นแรกหมดไปแล้วตอนนี้ก็ลงชั้น2แล้วครับลงชั้น2ไม่เชิงว่าลึกมากนะครับไม่เชิงว่าลึกมากครับนี่พอได้ครับว่าชั้นแรกเจ้าของเอาแค่ไม่ลึกเอาแค่ประมาณ 2-3 เมตรครับเดี๋ยวพามาดูกันว่าผมจะขุดสระได้ตรงไหมขุดสระได้ตรงได้สวยเหมือนฝรั่งต้องการหรือเปล่าแต่กว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ยากพอสมควรครับเนาะมันคนละภาษานะครับเนาะอันนี้เราก็ขุดโค้งไปตามพื้นที่นะครับนี่โค้งไปตามแดนหรือตามพื้นที่นั่นแหละมันจะโค้งหน่อยนึงตรงนี้นะครับเนาะแต่ก็พอได้ครับพอดูได้ก็โอ้หน้างานใหญ่พอสมควรครับนี่อันนี้ก็เทมาประมาณ3ไร่แล้วครับ3ไร่สูงตรงไร่ที่3นี่สูง3เมตรครับสูง3เมตรกว่าเกือบ4เมตรน่ะ2ไร่แรกสูง2เมตรครับไร่ที่3มีสูง3เมตรโอ้เยอะครับแรกก็คิดว่าหมดไม่เยอะเท่านี้ครับแต่ไปมาฝรั่งเขาสูงครับฝรั่งเขาสูงมากมันก็เลยหมดไปเยอะหน่อยแต่ก็ตามงบครับผมเราทำเป็นเที่ยวแล้วเราไม่ซีเรียสครับก็คุณสั่งผมแบบไหนผมก็จัดให้แบบนั้นแหละครับคุณอยากได้สูงอยากได้ต่ำอยากได้พื้นที่เพิ่มอีกก็ผมจัดให้ได้ครับจัดให้ได้จริงๆแบบสบายสบายเลยจัดให้แบบสบายไม่ต้องซีเรียสครับนี่เดี๋ยวพามาดูด้านล่างครับพาเดินมาดูบรรยากาศด้านล่างบ้างตอนนี้ก็ตอนเช้าเลยครับยังไม่มีรถดำมาหรอกรถรวมรถไม่ใช่รถรวมรถที่นอนในบ้านก็ยังไม่ได้เข้ามาบ่อดินครับเหลือแต่คนที่นอนบ่อนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าลึกแค่ไหนครับลึกแค่ไหนแล้วขุดแบบไหนครับนี่นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับฝีมือพอได้ไหมครับ FC ครับก็วันนั้นก็แต่งไว้แล้วครับนะเดี๋ยวเราเสียบอีกที่หนึ่งครับสระจะทำเป็น3ชั้นนะครับชั้นนี้นี่ถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ยาวนู่นถึงยาวไปหานะครับตรงไมโครยืนเอาลึกเข้านี้ครับแล้วชั้นนี้ขยับขึ้นอีก1เมตรครับคือให้มันสูงขึ้นอีก1เมตรแล้วก็ไปนู่นครับแล้วลอกตัวนั้นไปอีกครับลอกตัวนั้นไปอีก15เมตรครับแล้วก็เอาลึกลง1เมตรโอ้สั่งแบบคือทำเป็นขั้นบันไดครับขยับขึ้นทีละนิดสาลูกนี้จะทำเป็น3ขั้นครับเพราะว่าฝรั่งจะทำบ่อปลาอะไรนี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะแต่เขาสั่งแบบนี้ก็จัดให้ครับนี่ดูเอาให้ FC ไทยครับกี่เมตรครับนี่จากฝั่งลงมาตรงนี้นี่กี่เมตรเดี๋ยวพามาดูด้านข้างก่อนดีกว่าว่ากูได้ตรงไหมกูได้ตรงตามที่เขาบอกหรือเปล่าว่าเกาะตรงๆนะนี่ครับก็จะลบลงเลยครับสรุป1ต่อ1นะครับสโลปก็ถือว่ายังพอสมควรครับมาเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็สวยงามครับนี่ฝั่งนี้ตรงเบ๊ะเลยก็ขอบสระจะตรงไม่ตรงมันอยู่ที่เราเกาไว้นะครับนี่นี่ฝั่งนี้ก็สวยครับตรงแก้ว
น้ำออกเลยนะครับขุดไปขุดมาน้ำแตกด้านล่างเลยโอ้พามาดูวันนี้เราจะเอารถลงข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเกาถอยหลังเลยเอารถลงล่างเลยจะได้ไม่เปลืองน้ำมันไมโครครับจะได้ไม่เปลืองน้ำมันเพราะว่ามันเอารถอยู่ข้างบนมันกินน้ำมันครับไม่ไหวต้องเอารถอยู่ล่างนี่สระตัวนี้ก็ซิกแซกนะครับนี่โค้งออกไปนู่นตรงนู่นเราโค้งออกไปนี่นี่เป็นนี่ลีลาของการกุดสระหรือเป็นแนวคิดของคนที่สั่งงานครับนี่โอ้ลึกครับลึกพอสมควรไม่ขาด7เมตรหรอกครับ6 7เมตร6เมตรครับนี่เพราะว่าเมื่อวานวัดแล้วมันได้6เมตรแต่ผมแทงลงอีกหน่อยนึงแล้วน้ำมันออกครับก็เหลือแค่นี้แหละโอ้พี่ว่าเจ๋วเลยครับงานนี้ก็คิดว่าน่าจะอีกประมาณ4วันครับเสร็จครับถ้าไม่สั่งเพิ่มนะครับ4วันน่าจะโอเคแล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับโอ้น้ำออกเลยน้ำออกตรงนั้นโคตรใสอะแต่มันมาเจอดินเหนียวตรงนี้ครับมันเหลืองวันนี้เราจะขุดชั้นนี้มาหมดไหมน่าจะหมดครับสูสีครับเกือบหมดอะถ้าไม่หมดก็เหลือน้อยครับวันนี้สูสีเกือบหมดแน่นอนจอมปวกนี่เขาไม่เอาออกนะครับเขาว่าจะทำเป็นที่นั่งครับนี่ของงานนี้เขาจะทำเป็นที่นั่งเอาต้นไม้มาปลูกเพิ่มครับตรงนี้นี่ก็เป็นลีลาแนวคิดของเขาครับกุดสะโค้งไปตามซิกแซกไปตามพื้นที่ครับสวยงามครับแต่ฝั่งนั้นเอาตรงเลยครับฝั่งนู้นเอาตรงเลยไม่ต้องซิกแซกครับเอ้าเดี๋ยวยังไงก็รอชมตอนทำงานนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวให้ดูแล้วครับสำหรับสะของเราเนาะครับนะกี่วันก็ FC คนไหนติดตามมาก็น่าจะรู้ครับว่าขุดกี่วันแล้วได้ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ